ยากของประชาชนของโรมณวันนี้พวกเราเป็นผู้นำเป็นผู้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านอยากให้ทุกท่านนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไปขยายผลไปต่อยอดแล้วก็ทำให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงเราเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดดอกออกผลให้กับพวกประชาชนให้กับประชาชนทุกคนในประเทศไทยขอทุกท่านยืนขึ้นครับเพื่อถวายความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ